วันนี้เรามีเมนูน่ารักน่ารับประทานอย่างโปเตโต้บับเบิ้ลโนรีสาหร่ายมาฝากกันครับวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดผสมให้เข้ากันโปรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางส่วนผสมมันฝรั่งที่เตรียมไว้กดให้แบนเล็กน้อยจากนั้นใช้พิมพ์รูปดาวกดจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้นำมันฝรั่งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสโนริสาหร่ายตราไทยเชฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟกับเมนูโปเตโต้บับเบิ้ลโนริสาหร่ายทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ